ยังมีมวยอีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับแฟนๆนะครับในการถ่ายทอดสดนะครับคู่นี้ถ้าเลย2ยกไปแล้วจะถ่ายครบยกนะครับฝ่ายแดงครับชนะพงษ์ชอชัดชัยน้ำเงินหลุมเงินพาน26ชกกันในน้ำหนักพิกัด108ปอนด์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับธีรวุฒิกาแดงจากบุรีรัมย์ทั้ง3ท่านที่ให้คะแนนก็คือศรีสวัสดิ์นามตะประจัดเงางามและก็กิติชัยอุทุมนะครับไปดูประวัติทั้งฝ่ายแดงนะครับคุณยศปิดาครับครับชนะพงษ์ชอชัดชัยชื่อจริงวุฒิชัยมิวประโคนครับอายุ19ปีมาจากเฉลิมเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นบุตรชายของคุณพ่อประจวบมิวประโคนคุณแม่น้อยอาจเขาสิทธิ์นะครับเรียนม.3นะครับหัวหน้าคณะคือชัดชัยโหนปันนะครับโหนบันนะครับรวมทั้งผู้จัดการด้วยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอชัดชัยนะครับมาจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือแหลมทองชอชัดชัยชกมา50ครั้งนะครับนักชนะนักมวยจากสปป.ลาวครับครั้งสุดท้ายที่ชัยภูมินะครับนี่เป็นประวัติของฝ่ายแดงครับชนะพงษ์ชอชัดชัยครับมาติดตามประวัติของฝ่ายน้ำเงินครับชื่อหลุมเงินพาน26ครับมีชื่อจริงว่านายอภิวุฒเสือคลื่นนะครับเสื้อคลื่นอายุ20ปีจากบ้านสารกล้วยตำบลหนองเหล็กอำเภอกุฑุมพรพิสัยกุฑุมโกสมพิสัยครับขออภัยครับจังหวัดมหาสารคามนะครับก็คุณพ่อชื่อนายธนูช่วยสิริมันดาก็นางปานีช่วยสิรินะครับก็จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่6ที่โรงเรียนหนองเหล็กศึกษาหัวหน้าคณะก็คือร้อยตีถนอมปาปะถังนะครับแล้วก็ผู้จัดการหัวหน้าคณะก็คือพันเอกศิวดลนะครับจากค่ายทหารพาน26นะครับผู้ฝึกสอนก็คือดาราทองนะครับครั้งสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเพชรดำสิทธิ์ดอนคิงมา108ปอนด์ครับไลฟ์ไฟเวทเต็มๆถ้า108ปอนด์นี่ดังๆมีใครบ้างคุณเป๊กกี้สถานเมืองเล็กพอได้ไหม108ปอนด์ก็สถานเมืองเล็กเขาเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมาแต่ตอนนี้เขาบอกว่าทางฝั่งของกลุ่มพลังใหม่เป็นใครฮะ108กลุ่มพลังใหม่นี่ก็เยอะนะครับเยอะเพราะว่าช่วงหลังนี่เขาแต่ถ้า112ต้องเป็นเสาเอกเสาโทเสาเอกเสาโทครับชุดนี้นะครับตอนนี้ต้องติดตามผลงานของในกลุ่มพลังใหม่นะครับเพราะว่ามีมวยดีๆมวยดังๆจากเวทีเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานี่ส่งไปช่วยด้วยนะครับแล้วก็ทางนั้นก็ส่งมาช่วยทางนี้นะครับครับเรียกว่าถ้าเข้าตามีโอกาสดังแน่นอนครับนะครับกลุ่มพลังใหม่โดยสมหมายสกุลเมตตาครับโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2559นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้กรรมการธีรยุทธ์กาแดงครับจากบุรีรัมย์ให้คะแนน3ท่านมีศรีสวัสดิ์นามตะประจักษ์เงางามและกิตติชัยอุทุมนะครับแหมก็เรียกว่าน้ำหนักกำลังกินกำลังนอนครับใช้ได้เลยนะฮะ108ปอนด์ประเภทเหนื่อยช้าหายไวครับถ้ารุ่นใหญ่ๆก็เหนื่อยไวหายช้าครับแหมแต่มีศักดิ์ศรีเหมือนกันครับข้างหลังของฝ่ายแดงก็คือชนะพงษ์นะครับเขาเรียกว่าคนมีของครับแม่108นี่ถือว่ารูปร่างใช้ได้เลยครับสูงยาวใหญ่เลยครับเรียกว่าทำน้ำหนักมาดีใจร้อนครับชนะพงษ์ใจร้อนครับเดินเคาะมาเรื่อยเลยครับการออกทีวีก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับมวยรุ่นใหม่ๆครับคุณเป๊กกี้ครับก็ได้เห็นนักมวยชกกันนะครับแล้วต่อยกันสนุกก็มีการไปดูไปศึกษากันนะครับครับเพื่อให้นักมวยได้เรียนรู้ว่าอาวุธไหนนี่มันเข้าตากรรมการครับเพราะทุกวันนี้ออกอาวุธเนี่ยต้องให้เข้าตากรรมการอย่างเดียวนะครับครับเข้าตาแฟนมวยเข้าตาโฆษกเข้าตาพิธีกรไม่มีประโยชน์ครับครับต้องเข้าตากรรมการนะใช่ครับก็คงจะต้องติดตามกันกรองกันแล้วครับคู่นี้ว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดูลีลาแล้วการยืนมวยมวยดีนะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีสัปดาห์หน้าอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะครับก็คู่เอกครับเพชรศิลาพอพัฒระ
จอกับกุมารเงินลูกมะขามหวานไอ้ลูกมะขามหวานนะครับโอ้ครับของป่าเบี้ยวลูกของป่าเบี้ยวครับแล้วก็คู่รองครับลายเสืออปตนนทองกับเพชรนรินทร์สารวัตรทอ34ครับโอ้โหแหมบอกมา2คู่นี้ซิดซัดเลยนะฮะครับแหมมวยที่เวทีแห่งนี้ไม่ต้องดูกันนานครับมายกแรกก็ใส่กันเลยครับก็รู้จักดินตัวกันดีเป็นมวยภาคเดียวกันนะครับไม่ได้ข้ามภาคมาจากไหนอีสานล้วนๆครับหมดยกที่1ครับแหลมทองวัฒนาและนายกสัญญาพรโคกสูงครับเขาบอกว่าเป็นยังไงคุณพีระบงบอกเป็นยังไงจัดเป็นยังไงบ้างโอ้โหสุดยอดโอ้โหพลิกกันอุตลุดเลยทีเดียวครับแหมเขาเรียกว่าพลิกธรรมชาติครับคุณยศพีดาแล้วก็อย่าลืมสัจจะประกันภัยครับประกันภัยไว้แน่นอนที่สุดครับยกที่2ของมวยคู่ที่5ครับเป็นคู่สำรองนะครับฝ่ายแดงชนะพงษ์ชอชัดชัยเปิดเงินหลุมเงินปราณ26จะตกหลุมพรางหลุมเงินหรือไม่อย่างไรเอาดูเลยครับยกที่2ครับรูปร่างนี่ถือว่าได้กันเลยครับแหมเป็น108ที่ใช้ได้เลยครับทำน้ำหนักกันมาดีฝ่ายแดงนี่เป็นมวยขวาครับขวาเจอขวาครับแม่ดูไขว้ไว้ครับแม่ได้เท่ด้วยครับแม่ได้ลูกสวยงามครับระดับหลุมเงินหลุมจะฝังคู่ต่อสู้หรือจะฝังใครครับแม่เกี่ยวขาได้แล้วยิงหมัดขวาครับวงในมีแถมด้วยศอกครับแม่มีน็อกแต่ยังไม่มีแตกครับก็ฝากย้ำกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับไลฟ์ทีวีของเรานะครับถ่ายทอดทุกวันอาทิตย์เวลา 4-6 โมงครับที่เวทีมวยเมืองย่าโมปักธงชัยนครราชสีมาครับศึกมวยไทยไลฟ์ทีวีคนสู้คนครับที่สำคัญชมฟรีครับแฟนๆก็มากันเต็มความจุนะครับเป็นแหล่งเพาะมวยสร้างมวยที่จะก้าวเข้าสู่เวทีมวยมาตรฐานราชดำเนินครับในกลุ่มพลังใหม่ของสมหมายสกุลเมตตาครับโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับโอ้โหมีศอกดักสวนออกมาครับอายุอานามก็คงจะใกล้ๆกันนะครับฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดง19นะครับฝ่ายน้ำเงิน20นะครับโอ้โหเป็นยังไงเสียงลือเลยครับศอกสั้นโอ้โหมาศอกเดียวแล้วครับงัดศอกมาฝ่ายแดงครับแหมดูครับฝ่ายน้ำเงินนี่ทำท่าจะดูแล้วปุ๊บว่าปุ๊บว่านะครับหลุมเงินนะครับโดนศอกเกือบลงหลุมเลยโฆษกพิธีกรบอกว่ายังไม่มีแตกจะมีแตกคู่นี้หรือไม่อย่างไรครับถ้าฟันลึกๆเนี่ยไม่แตกครับต้องฟันเฉียวเฉียวเฉียดเฉียดที่ดีๆมีแตกครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแม่แก้ลูกเตะขวาด้วยการถีบครับแม่อย่างนี้เสียทรงเสียรูปเสียเหลี่ยมชนะพงแต่จะชนะเพื่อนหรือเปล่าครับนี่ครับแข้งขวามาแล้วลูกคู่เลยครับเตะขวาต่อยขวาหมดยกที่2อ34นะครับก็เป็นทั้ง2คู่สำคัญของศึกมวยไทยไบทวีอาทิตย์หน้านะครับบอก2คู่ก็ต้องมาแล้วครับคุณเป็กกี้แม่สุดยอดเลยชกเวทีมาตรฐานเป็นคู่เอกคู่รองสบายๆครับแต่ทีมงานกลุ่มพลังใหม่เอามาให้แฟนๆได้ดูฟรีการันตีผลงานโดยพีระพงษ์พลังใหม่จ่าเป็นซีนโคราชนายกแหลมทองวัฒนาครับยกที่3ครับท่านผู้ชมครับฝ่ายแดงชนะพงษ์ผลเงินหลุมเงินครับเขี่ยข้างล่างไปก่อนครับชนะพงษ์
ไหนครับให้สัญญาณเนี่ยให้สัญญาณอย่าได้ลาแชร์มันเท่าไหร่ประมาณโอ้ยเขาจะมากับเราหรอรถตู้ไม่เขาให้เขาถามเป็กพี่ก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยบอกเดี๋ยวต้องมาคุยกับเป็กพี่เองเขาจะมาเหรอผมไปมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วถูกถูกไหมมันสะดวกสบายกว่าเยอะเออเดี๋ยวพันหนึ่งใช่ไหมประมาณเนี่ยประมาณ500บ้าง500ก็โอ้ยดีเลยดิเขามีเอ็มม่ามีผมแล้วมีไอ้ที่นี่สองคนนี่ไงใช่ที่ตากโชเกอร์เนี่ยก็มีแค่นี้แหละอ๋อไอสาวโชเกอร์มาจากไหนอะเอ็มม่าเอามาหรอเขาคงตกลงสัญญาอะไรเขาไปแล้วไหมโอเคเอาดิมาเลยก็ถ้าดูก็ละ500โอ้ย500มาเลยเอาไปเลยมารับผมเลยดีผมไม่ต้องขับรถมาแฟนผมมันก็ที่มันมาครับมากับผมมันกลัวผมกลับกลางคืนว่าผมบอกว่าพอเสร็จงานเนี่ยผมกลับเลยอ่ะ15ปีแล้วเหรอฮะ15ปีแล้วแฟนเกิดแล้วเกิดแล้วไม่รู้ไม่ถึงประมาณเกือบ15ปียังหวาน15เออใช่ประมาณนั้นพอเป็นแฟนด้วยใช่มั้ยเป็นแฟนด้วยเป็นเมียด้วยประมาณเนี้ยดีเลยลูกพี่บอกเลยบอกผมเลยเดี๋ยวนัดกันบอกผมสนับสนุนในการโดย
สัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น